ดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดสดจังหวัดสกลนครอีกเด้อค่ะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บเจ้านี้อร่อยค่ะก๋วยจั๊บถ้าไม่สะอาดจริงๆจะไม่อร่อยเห็นไหมคะเครื่องแน่นอันนี้ขายในตลาดเทศบาลจังหวัดสกลนครค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้แต่ถ้ามาสายไม่มีนะคะ10 โมงก็หมดแล้วค่ะเห็นไหมคะมาตอน9 โมงยังเหลือแค่นี้ก๋วยจั๊บถ้าทำไม่สะอาดจะไม่อร่อยค่ะอันนี้เครื่องแน่นขายมานานเป็น50 กว่าปีแล้วค่ะในตลาดเทศบาลสกลนครไปผ่านไปผ่านมาเชิญแวะมาชิมเด้อของแซ่บเมืองสกลจ้าอันนี้พามาดูแม่ค้าขายลูกชิ้นเผื่อบางคนอยากจะมีอาชีพเสริมซื้อง่ายขายคล่องตลาดเช้าๆสินค้ามีหลายเกรดค่ะคือเขาก็ไม่ได้อัดแข็งนะแต่เป็นประมาณแช่เย็นขายวันต่อวันลูกค้าเยอะมารับตอนเช้าตามบ้านนอกจะเข้ามารับไปขายสินค้าเขาขายวันต่อวันค่ะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพอันนี้หมูยอแผ่นสำหรับทำยำค่ะเอาไปยำจะอร่อยอันนี้ก็ใหม่สุดทุกวันขายวันต่อวันจะไม่ได้แช่แข็งนะถ้าแช่แข็งก็เป็นอีกอย่างตลาดสดสกลนครตอนเช้าๆอันนี้ย่ามาสายเล็กของเริ่มจะหมดปลาก็สุดสุดหาเลือกซื้อได้มีเงินร้อยก็กินได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแพงของบางอย่างเราก็ดูที่ราคาของแม่ค้ามาขายตลาดเช้าจะใหม่สุดทุกวันค่ะของเขาจะไม่เหลืออันนี้มะขามป้อมวิตามินซีเยอะหอยขมไม่แพงค่ะถุงละ20 บาทอันนี้หน่อไม้อันนี้หวายมะขามดองพร้อมทานปีนี้มะขามไม่ค่อยเยอะราคาจะแพงหน่อยเห็นไหมคะราคามัดละแค่5 บาทเข็มทองผักหวานเห็ดนี่มีน้ำยะนางให้ด้วยอันนี้เห็ดค่ะถูกถูกไม่แพงอันนี้ข้าวต้มมัดแม่ค้าเจ้านี้ขายดีมากเลยค่ะแกะแทบไม่ทันเห็นไหมก็จะมีมะพร้าวทื่นทึกขูดอันนี้เม็ดเอกฐินถุงละ10 บาทเกะไปขายไปแม่ค้าขยันไม่อดตายค่ะมาตลาดเช้าๆน่าทานทุกอย่างเลยค่ะตลาดนี้จะปิดแค่10 โมงเช้าถ้ามาทันก็ได้กินค่ะบ้านเราใบตองเยอะวันนี้เขาทำข้าวต้มกล้วยบางวันเขาก็จะทำข้าวต้มกล้วยใส่ถั่วดำวันนี้ไม่มีเจ้านี้ทานประจำค่ะอร่อยไม่แพงด้วยเขาห่อสวยนะ
็นไหมมะนาวเลือกซื้อได้หลักร้อยเราก็สามารถทำกับข้าวในหม้อหนึ่งแล้วอันนี้หน่อไม้แล้วก็ผักสะแงงเห็นไหมก็จะมีเป็นชุดละ50 บาทรวมบวบรวมยะนางรวมเห็ดก็เป็นร้อยหนึ่งก็ได้แกงหม้อใหญ่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงเราต้องประหยัดยุคนี้ประหยัดอันนี้หวายอันนี้ยังไม่ได้ปลอกยังมีเปลือกอยู่ถ้าเราซื้อของตามตลาดสดจะได้ถูกราคาหลักร้อยก็อยู่ได้แล้ววันๆเราไม่จำเป็นต้องกินของแพงของตลาดสดจะถูกกว่าในห้างอันนี้ไม่ใช่มะเขือเทศนะคะพุทธาเห็นไหมถุง20 บาทอันนี้พวกแมลงใครที่ชอบแมลงพวกดักแด้ตะกะเตนแต่ย่าไม่ทานเห็นไหมคะเนี่ยผักกระชายสดๆขิงสดๆเช้าๆของจะใหม่สดทุกวันพุทธาเห็นไหมคะถั่วพูกระชายน่ามาเดินเที่ยวค่ะตลาดวันนี้ย่าพามาชมตลาดอันนี้ดูรอบนอกเบคาตามบ้านนอกเขาจะมาตั้งโต๊ะขายตามริมฟุตบาทอันนี้ไม่ใช่ในร้านนะคะในใบเตยเห็นไหมมีทุกอย่างค่ะตะไคร้อันนี้หอยขมหอยจูบถ้าใครชอบอันนี้ถั่วปีมาสายของจะหมดแล้วค่ะนี่ฝรั่งสวนตามบ้านนอกถ้าเรามาซื้อของที่เขาวางขายตามแผงริมฟุตบาทจะถูกค่ะส่วนมากจะเป็นของสวนผักธรรมชาติเป็นยังไงคะสำหรับคนที่ชอบหนังเค็มหนังทำจากหนังวัวหนังควายก่อนทำจะเอามาจี่ก่อนค่ะใส่แกงขี้เหล็กอร่อยจ้ะ